สดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการนายเอ็นเตอร์เทนครับแป๋วภัทรวีค่ะผมเต๋อรัตนันจันยาจิรวงศ์ครับผมเราเจอกันในวันที่2แล้วนะวันที่2แล้วชินแล้วครับใช่ไหมไม่ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าในสคริปต์เขาถามว่าหายตื่นเต้นกันหรือยังบลา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 เลยรู้หมดเลยบลาบลาได้ไหมฮะไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะครับผมแต่วันนี้นอกเหนือจากข่าวบันเทิงที่เราเตรียมมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งนักแสดงมาริโอ มาเรอร์จะมาพูดคุยกับเราด้วยห้ามหนีไปไหนนะคะเดี๋ยวเบรกที่2เนี่ยเขาจะมาอยู่กับเราคุยกับเราเยอะแยะมากมายนะคะพี่เป๋าเกิดปีอะไรพี่ปีกุนปีกุนใช่ไหมฮะไม่หรอผมปีชวดนี่ครบรอบนักกษัตริย์ที่3ของผมแต่ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าน่าจะเป็นปีที่อ่อนโยนกับผมแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นปีที่ดุมากๆสำหรับทุกๆคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับมีข่าวที่หลายคนสะเทือนขวัญกันได้ตลอดเวลาจริงนะคะไหนจะข่าวครูก๊อฟไหนจะไวรัสอู่ฮั่นครับกราดยิงที่โคราชล่าสุดเมื่อวานได้ดูกันหรือเปล่าคะเมื่อคืนประมาณสักทุ่มสองทุ่มใช่ไหมคะเห็นไลฟ์อยู่ต้นหอมสกุลตลาใช่ไหมคะเขาก็ไลฟ์ว่ามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นที่ตรงลาดพร้าวซอย80นะคะมันจะเป็นร้านขายของเก่านะคะประชาชนแถวนั้นก็เดือดร้อนกันอยู่เหมือนกันคือจะบอกว่าต้นหอมเนี่ยในภาพอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะคือต้นหอมเนี่ยเขาถ่ายอยู่ที่สตูดิโอใกล้ๆนะคะแล้วช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเข้าดำเนินการแบบดับเพลิงใช่ป่ะเขาก็จะขอให้บริเวณที่อยู่รอบๆข้างเนี่ยก็ต้องตัดไฟฟ้าครับผมเพราะฉะนั้นต้นหอมเขาก็ทำงานไม่ได้ละสตูดิโอก็ตัดไฟนะในจังหวะนั้นเขาก็เลยเนี่ยมาถ่ายแล้วก็ไลฟ์ให้เราได้เห็นสถานการณ์กันไกลๆโอ้แต่เท่าที่มองไกลๆนี่ไฟขนาดนี้มันก็เสียหายอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศห่างๆนะคะส่วนสุดท้ายแล้วความเสียหายเป็นยังไงมีใครบาดเจ็บใครอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันกับสำนักข่าวไทยนี่นะคะคุณผู้ชมในทุกๆช่องทางเลยครับผมก็เดี๋ยวจะอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนขวัญนะครับที่เกิดขึ้นที่โคราชกับเหตุการณ์ยิงนะครับซึ่งต้องบอกว่าอดีตนักมวยชื่อดังนะฮะอย่างพี่สมรักคำสิงเขาบอกว่าเกือบวิดสิ้นชื่อคือจะต้องไปทำอีเวนต์หรือว่าต้องไปร่วมอีเวนต์ร่วมงานที่ห้างนั้นพอดีครับคือเกือบจะได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นะพี่สมรักนะคะก็รอดมาได้ค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะพี่หม่ำจกมกออกปากเลยว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้นะคะและขอประณามผู้ก่อเหตุค่ะครับจากเหตุการณ์กราดยิงในห้างดังกลางเมืองจนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า30รายที่จังหวัดนครราชสีมาทำให้ผู้กำกับและนักแสดงตลกลูกข้าวเหนียวหม่ำจกมกยอมรับถึงกับงดเสพสื่อเพราะกลัวจิตตกไปพักใหญ่ซึ่งเจ้าตัวก็สุดจะทนออกปากประณามผู้ก่อเหตุที่ไร้จิตสำนึกในความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจนนำมาซึ่งความสูญเสียที่ยากจะทำใจค่ะคนพวกนี้มันก็เฮ้ยพูดยังไงดีว่าจิตใจทำด้วยอะไรวะแค้นใครก็ระบายกับคนนั้นทีวะคนอื่นที่เขาไม่ได้ที่ระบายของเองอ่ะผมบอกแล้วผมคนมีลูกผมมีครอบมีครัวผมรู้สึกได้อย่างที่บอกอ่ะถ้ามีลูกโดนข่มขืนผมไม่ดูผมดูแล้วผมไปเลยไปแบบนี่อย่างนี้เนี่ยผมจะดูใครแล้วยิ่งมาดูอุ้มลูกอยู่นะดูแบบข้างๆเย็นนะผมตาไหลผมร้องไห้แบบเด็กมันก็ต้องร้องไห้ที่มันไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ต้องร้องไห้ใช่ไหมเกินมายิงเด็กดูที่มันโกใจยอมใจจริงที่ทำด้วยอะไรเช่นเดียวกับอดีตนักมวยเจ้าของฉายาไม่ดิ้นโม้สมรักคำสิงก็วิดสิ้นชื่อในวันที่คนร้ายก่อเหตุ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังลูกชายโบ๊ทผัวรักมีกำหนดโชว์ตัวในอีเวนต์หนึ่งที่จัดขึ้นในห้างดังกล่าวแต่เพราะลูกชายติดภารกิจแข่งฟุตบอลนัดสำคัญไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้พอดีค่ะก็ที่โคราชก็มีงานโชว์ตัวของลูกชายในวันอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าไปก็ไม่แน่ก็อาจจะ6โมงเย็นทุ่มนึงอาจจะนั่งทานข้าวในห้างนั้นนะครับแต่ว่าพอดีลูกชายติดแข่งบอลให้เมืองทองก็เลยยกเลิกสละสิทธิ์ก็จินตนาการไปว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นน่ะโดนจับเป็นตัวประกันตรงนั้นน่ะเราจะทำไงอย่างน้อยผมเป็นคนต้องสู้เนี่ยจังหวะถ้าผู้ร้ายเผลอต้องโดดล็อกคอล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วคือคนเดียวอ่ะแล้วก็หลายคนอยู่ในนั้นเป็นหลายสิบคนเนี่ยคนเดียวพอเขาเผลอปุ๊บเราจินตนาการคนเดียวเราต้องสู้อ่ะ
สมรักยังเผยอีกว่าเป็นเรื่องโชคดีที่ในเหตุการณ์นั้นไม่มีญาติหรือคนรู้จักตกอยู่ในนั้นพร้อมยังอยากให้ทุกคนฝึกฝนทักษะการเอาตัวรอดเบื้องต้นไว้บ้างเพื่อป้องกันความปลอดภัยกับชีวิตขณะตกอยู่ในสถานการณ์บีบบังคับเช่นนี้ค่ะพอหลังจากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไปนะคะผู้ที่ยังอยู่เนี่ยได้รับบาดเจ็บทางจิตใจทางความรู้สึกก็ต้องเยียวยากันไปรวมทั้งผู้ที่สืบเขาเรียกอะไรเสพข่าวนี้เยอะๆเวลาเราตามข่าวนี้เยอะๆอ่ะบางทีเนี่ยมันดิ่งนะคะคุณผู้ชมคะอย่างวันแรกเนี่ยคะแป๋วตามข่าวไม่ได้นอนเลยแล้วก็ดิ่งจริงๆคือเราจะรู้สึกกลัวกังวลคิดแทนความรู้สึกเราจะเยอะมากแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกรุนแรงเจ็บปวดไปตามเขาหมดเลยอ่ะบางทีมันก็ดึงตัวเองไม่ค่อยจะขึ้นนะหดหู่ไปเลยใช่ค่ะก็ยังเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวโคราชทุกคนนะครับก็ขอให้ก้าวต่อไปข้างหน้านะค่อยๆเยียวยากันไปเนาะครับผมอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องราวของนักร้องนักแสดงที่มีความสามารถมากๆอันนี้บอกได้เลยเพราะร่วมงานมาแล้วนะครับและตอนนี้เขากลายเป็นซิงเกิลมัมไปเรียบร้อยแล้วแม่แล้วออฟปองศักดิ์นั่นเองนะครับเมื่อวานใครที่ตาม IG หรือ follow IG เขาอยู่เนี่ยนะครับก็น่าจะได้เห็นแล้วว่ามีรูปที่อุ้มเด็กน่ารักมากๆน่ารักน่าชังมากๆนะครับอ้าวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมกันครับรักหน้าช่างหนักมากจ้าเด็กน้อยที่อยู่ในภาพอินสตาแกรมของดีเวอร์เสียงดีออฟปองศักดิ์พร้อมประกาศตัวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปอีกงานเนี้ยเล่นเอาหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่านักร้องเสียงดีมีลูกกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เลยได้แซะความจริงจากปากออฟว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นสักหน่อยค่ะ26 26หลายๆคนอยากจะงงว่าแบบเฮ้ยเด็กจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจริงๆมันเป็นตุ๊กตารีบอร์นดอลส์นะฮะก็คือมันเป็นตุ๊กตาเสมือนเด็กจริงๆแต่ว่าไม่มีชีวิตแล้วก็คือแบบวิธีการเข้าไปเป็นของสะสมมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปรับน้องมาแล้วแบบเอ้ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ็นดูเรารู้สึกว่าประหนึ่งว่าเราแบบให้นมเองอะไรเงี้ยคือหาเออใช่เพราะว่าน้องน่ารักมากเลยน้องเหมือนเด็กจริงๆอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบมีความรู้สึกว่าแบบฟิลแม่อยากแบบเป็นฟิลแม่อะไรเงี้ยเอออยากเป็นแม่คนอะไรเงี้ยใช่อยากเป็นแม่คนแต่ว่าไม่มีเวลาเลี้ยงก็เลยเลี้ยงตุ๊กตาดีกว่าความเป็นแม่มันเหมือนรู้สึกว่าเหมือนคัดนมฟิลเหมือนแบบเรารู้สึกปวดผมปวดนมแบบอยากจะคัดออกอะอะไรแบบนั้นมันเป็นฟิลนั้นแบบฟิลแบบโอ้ยลูกอะไรเงี้ยเฮ้ยเราแบบเหมือนแบบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แบบมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนมมาเนี่ยคนแล้วคนดูก็ด่าว่าอีนี่บ้าเพิร์ทเตอร์แต่พอถามถึงการรับเด็กจากสถานสงเคราะห์มาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมออฟปองศักดิ์เผยว่าไม่พร้อมจริงๆเนื่องจากไม่มีเวลาดูแลใครขนาดตัวเองยังไม่มีเวลาพักผ่อนเลยล่ะค่ะเมื่อก่อนอ่ะเคยคิดนะแต่ว่าเราก็ได้สติว่าแบบเฮ้ยแล้วอนาคตเด็กจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกแหละครับว่าปัจจุบันนี้คือคนเปิดรับเปิดกว้างขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาแบบอะไรที่มันเกินความพอดีสำหรับพวกเขาเขาก็จะรู้สึกแอนตี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เกรงกลัวว่าโตขึ้นมาเด็กที่เรารับเลี้ยงอ่ะเด็กที่เราไปอะดอปมาเป็นลูกเราอะไรเงี้ยเขาจะโตมาอยู่ในสังคมที่ยอมรับเขาได้ไหมที่มีสมมติอินเคสว่าในอนาคตมีพ่อ2คนหรือว่าแบบมีพ่อมีแม่แต่ว่าแม่เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเออเราคิดถึงอนาคตเด็กไงเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องล้มความคิดนั้นอะไรอย่างนี้ออกไปว่าขอเลี้ยงเป็นตุ๊กตาใช่เลี้ยงเป็นตุ๊กตาดีกว่าครับเคลียร์เรื่องลูกจบปุ๊บพ่อถามแซวถึงเรื่องหัวใจออฟรีฟเฉยๆบอกตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานแบบรัวๆเพราะตอนนี้มีเข้ามาแบบจุกๆโดยเฉพาะงานสำคัญกับคอนเสิร์ตใหญ่ Magic Night คืนมหัศจรรย์วันของออฟปองศักดิ์จะเกิดขึ้นในวันที่14-15กุมภาพันธ์นี้ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ค่ะผมจริงผมเคยมีความรู้สึกแบบเดียวกับพี่ออฟเหมือนกันนะคัดนมคัดนมแต่ตอนนั้นจะเป็นเรื่องของแตกเนื้อหนุ่มซะมากกว่า12ขวบครับผมเอ๊ะแล้วว่าจริงๆแล้วออฟนี่กำลังแตกเนื้อสาวนี่เขาเป็นคนมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่นะคะไอ้ตุ๊กตารีบอนตัวน้อยนี่คุณผู้ชมคะราคาไม่ใช่เบาๆนะคะเริ่มต้นกันที่ประมาณ 300,000 ค่ะใช้เวลาในการสร้างเนี่ยตัวนึงก็3ปีนะคะจะมีลักษณะนุ่มนวล30,000เริ่มต้นที่30,000เริ่มต้นที่30,000ใช่ไม่ใช่300,000แต่คือหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับว่าต้องการออปชันแบบไหนถ้าต้องการเนียนมากขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงอนมากขึ้นตามฟังก์ชันราคาก็จะพุ่งมาเป็นแสนได้เลยนะคะแล้วก็แบบจะเอามาเล่นได้คือแต่งหน้าผูกจุกแต่งตัวเอามาอุ้มเอามาโอมีจุกนมให้กินด้วยนะคะยกเว้นอย่าอาบน้ำอย่าสระผมอะไรอย่างเงี้ยห้ามอาบน้ำห้ามสระผมใช่ค่ะอันนี้คือเกี่ยวข้องกับเคล็ดไม่ใช่ไหมเดี๋ยวพังเป็นข้อห้ามกับบริษัทเขาไม่ใช่ตุ๊กตาลูกเองครับผมรีบอนผมเชื่อว่าถ้าใครที่ follow IG ของออฟปองศักดิ์อยู่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพอื่นๆของน้องตุ๊กตารีบอนตัวนี้ด้วยนะครับผมวันนี้
ต้องบอกว่าเราเข้าใกล้เทศกาลแห่งความรักหรือว่าวาเลนไทน์เข้าไปมากๆแล้วนะครับมีฟรีคอนเสิร์ตครับมาชวนให้ไปเอนจอยแล้วก็ไปโดดกันนะครับต้อนรับเดือนแห่งความรักเดือนนี้ที่สยามพารากอนครับนี่นะครับบรรยากาศงานวันสยามวันเลิฟคอนเสิร์ตแอดสยามพารากอนนะครับที่ King of Dance พี่เจเจตรินประเดิมแจกความสุขความสนุกมาแล้วณพาร์คพารากอนใช่อันนี้คือก็คือภาพที่ผ่านมาใช่ไหมคะครับแสนจะเมามันเลยเขาได้เปิดพื้นที่ต้อนรับเดือนแห่งความรักค่ะก่อนเนรมิตเป็นสุดยอดมหกรรมคอนเสิร์ตเลยนะก็มีศิลปินระดับท็อปเลยมามอบประสบการณ์แห่งรอยยิ้มผ่านบทเพลงแห่งความรักสู่หัวใจคนไทยแล้วก็ส่งต่อกำลังใจสู่พี่น้องทั่วโลกเลยค่ะคุณผู้ชมครับผมความสนุกเนี่ยยังมีต่อเนื่องอีก2วันนะครับวันที่14กุมภาพันธ์นี้พบกับวง Trinity และ 2P วันสุดท้ายครับ15กุมภาพันธ์พบกับไอซ์รันยูและวงมันที่พาร์คพารากอนครับเออนะดูซะก่อนเอาวันนั้นเนี่ยเอาวันนั้นนี่นะคะภาพบรรยากาศเนี่ยได้ข่าวว่าบึ้มบั้มบึ้มบั้มกันน่าดูเลยดูดีกระโดดกันสนุกสนานนะฮะใช่ใช่พี่เจอยู่ที่ไหนก็ต้องสวรรค์ชั้น7อยู่ตรงนั้นจะพูดเลยวันวาเลนไทน์นี้14กุมภาพันธ์นี่คนต้องไปเยอะมากๆแน่ๆเลยแน่นอนแล้วเรา2คนจะไปกันมั้ยอ่ะผมคิดว่าจะเข้าวัดครับอ้าวเหรอมันเบอร์นั้นแล้วเหรอครับผมไปนั่งสมาธิฮะโหครับผมแล้วก็ทำวัดเย็นอะไรอย่างเงี้ยฮะเออถ้าอกหักก็ตามเข้าไปวัดได้นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะครับผมอ้าวเมามอยเปิดซอยกันนะคะเรามีซิงเกิลใหม่มาเปิดตัวค่ะคุณผู้ชมพอเสร็จแล้วช่วงหน้าอย่าไปไหนเด็ดขาดเพราะมาริโอเขามาแล้วพี่เป๋าห้ามเลยใช่ไหมใช่ค่ะห้ามห้ามเข้านะมาเมาบอยเก้าคอยคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะขาประจำซอย9อย่างหมอดูตั๊กตั๊กเอโฟอวยพรให้สวยหล่อก่อนนะเคล็ดไม่ลับสำหรับใครที่เกิดปีชงให้หมั่นหาเวลาว่างไปทำบุญไหว้ศาลหลักเมืองรวมทั้งเข้าวัดและบริจาคเลือดให้ทานเพื่อเปลี่ยนดวงพังให้เป็นดวงปังกันได้จ้าชิกเวอร์กลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปพักใหญ่กับหนุ่มๆวงบูแมนชั่นที่มาพร้อมซิงเกิลล่าสุดระยะทางที่ใช้เป็นสื่อกลางของการปลอบใจคนรักอบอุ่นที่สุดเพราะไม่เพราะลองไปหาฟังกันเนาะฟินจุ้มไปช่วงหน้านะครับเจอกับโอ้และพี่เป็นรุ่นบดีครับผมตอนนี้นะคะแขกคนสำคัญมาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับมาริโอ้เมาเรอร์และคุณเป้นฤบดีนะคะผู้กำกับจาก Low Season สุขสันต์วันสดค่ะสวัสดีครับ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 ถามก่อนเลยชื่อเรื่องสุขสันต์วันสดจ้ะแต่ได้ข่าวว่าพระเอกของเรื่องนี้ไม่โสดไม่ใช่หรอเราเรารับบทเนี่ยครับพี่จะเข้าถึงบทไหมฮะอ๋อเข้าถึงสิครับครับผมครับผมเพราะว่าในเรื่องเนี่ยตัวพุทธเขาก็ต้องเคยมีแฟนมาก่อนครับเขาเพิ่งพังมาครับแล้วก็เขาก็เดินทางไปที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งครับใช่ครับคือในเรื่องกับพุทธเป็นคนเขียนบทพี่เป็นคนเขียนบทหนังอินดี้แล้วก็พอดีเขาเลิกกับแฟนเขาก็เลยต้องมีโจทย์ว่าต้องเขียนหนังผีที่เป็นแมสเขาก็เลยเดินทางไปหาแบบคืออินสปิเรชันก็ไม่มีอะไรเงี้ยครับคือไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรเงี้ยก็เลยแล้วดันไปเจอนางเอกครับที่เขาเคยเห็นเขาเป็นคนที่เห็นวิญญาณอะไรโอ้โหเนื้อเรื่องแบบแอบเนื้อจริงอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะครับแล้วคุณเป้คะเพราะอะไรถึงได้เลือกมาริโอมาเป็นพระเอกเรื่องนี้คะอ๋อกับมาริโอคือเคยทำงานด้วยกันเมื่อนานมาแล้วครับ8ปีแล้วก็แล้วน้องไม่เคยเล่นบทแบบนี้ครับคือเป็นคนพังอกหักแล้วก็เป็นลูเซอร์นิดๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์นี้น่าจะน่าสนใจดีสำหรับโออ่าฮะเข้าคลองเรื่องดูคร่าวๆนี่ก็คือจะเป็นแนวมันไม่ใช่หนังผีน่ากลัวใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับครับผมรักโรแมนติกครับเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้ครับคือหมายความว่าแค่นางเอกเห็นผีคือพระเอกเป็นคนเห็นผีถูกปะไม่ใช่ครับพระเอกเป็นคนอยากจะเขียนบทแต่นางเอกเนี่ยเป็นคนเห็นผีครับเราก็เลยสนใจเขาว่าเอ้ยเขาน่าจะตรงกับคาแรคเตอร์ที่เราหาแล้วก็เขียนอยู่ครับครับผมจะเข้าเมื่อไหร่เข้าพรุ่งนี้แล้วครับพรุ่งนี้แล้วใช่นะคะรับวันวาเลนไทน์ด้วยใช่ครับแล้วก็ไปถ่ายกันที่กิ่วแม่ปานใช่ไหมกิ่วแม่ปานครับที่เชียงใหม่ครับครับผมใช้เวลาอยู่ที่นั่นยาวนานตลอดเรื่องเลยป่ะคะก็มีไปที่อื่นด้วยครับแต่กิ่วแม่ปานก็จะเป็นโลเคชั่นนึงในนั้นที่หลักเลยก็คือเป็นที่ที่พระเอกเนี่ยไปพักใจแล้วก็ไปเขียนบทที่นั่นใช่ไหมใช่ครับอ๋อด้วยความเป็นคอมเมดี้นะคะเดี๋ยวน้องพลอยไพลินน้องพลอยไพลินนี่ก็คือนางเอกของเรื่องคนนี้คือนางเอกน้องใหม่เลยใช่ไหมคะใช่ครับเขาเป็นที่ฮือฮานะคุณครับเขาบอกหน้าตาแบบเหมือนกับอะไรนะแบล็คพิงค์อ่ะใช่ป่ะอ๋อลิซ่าลิซ่าใช่เป็นที่ฮือฮาอยู่
แล้วเฮ้ยแต่เหมือนจริงๆนะแล้วน่ารักด้วยอ่ะใช่นอกจากน้องพลอยไพรินแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ายังมีสายหาแท็กทีมมาในเยอะเลยครับมีพี่อ้นศรีพันธ์พี่เปิ้ลนครแล้วคุณนิกกี้ณฉัตรด้วยใช่มั้ยครับโอสกลรัตน์ด้วยฮะโอด้วยใช่มั้ยครับแล้วโจ๊กอัครินทร์ด้วยครับโอ้โหคือด้วยความที่มีความเป็นคอมดี้นะก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ด้วยแล้วก็ฉากที่ใช้ก็คือเป็นปลาหน่อยใช่มั้ยคะได้ข่าวว่าต้องอยู่กับสัตว์นานาชนิดมีทากด้วยมีทากด้วยแล้วไอ้ทากที่ว่านี่คือแบบหมายถึงไอ้ทากเป็นจริงๆเป็นเอามาเกาะตัวเหรอเป็นจริงๆครับก็แต่ผมดูผมมองๆมันก็น่ารักดีนะฮะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวก็ใจเย็นไม่มีอะไรนะเอามาแปะตัวจริงๆเหรอก็มีแปะตัวก็อาจจะมีแบบว่าเอฟเฟกต์บ้างมาโดยไม่ได้ตั้งใจก็มีครับเพราะอยู่ในป่ามันมีอยู่แล้วครับบางคนทีมงานเป็นบูมอย่างครับถือบูมอยู่นานก็เท้าหันมาอีกทีเลือดชุ่มเลือดออกไปใช่ครับมันคือทากดูดเลือดใช่ไหมคะใช่ครับโอ้ยเพราะเราไปถ่ายป่าจริงๆเป็นป่าต้นน้ำนี่มันแบบดิบมากครับแล้วพี่เป้บอกว่าไงฮะอ๋อไหนๆโดนปิงดูดแล้วก็โดนทากดูดเลือดแล้วก็เอาที่เหลือแปะตัวเข้าไปเลยแล้วกันมันจะได้สมจริงยิ่งขึ้นไปอีกเป็นเรฟเฟอเรนซ์หน้าเป็นเรฟเฟอเรนซ์จริงไหนๆก็กินเลยแล้วทางผู้กำกับมีความคาดหวังยังไงกับหนังเรื่องนี้มั่งคาดหวังเหรอครับก็อยากจะให้แบบคนที่โสดแล้วก็ไม่โสดแบบได้ไปดูแล้วก็มีความสุขกับหนังเรื่องนี้ครับแต่เท่าที่เราดูไอ้ทีเซอร์เท่าที่เราดูอะไรไม่ลงของเขาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ทำให้เรายิ้มยิ้มอยู่เหมือนกันนะแล้วพูดถึงเรื่องเหล่าสัตว์นะคะมาริโอในเรื่องนี้ก็ยังต้องกินอยู่กับการกินสัตว์แปลกๆอีกด้วยใช่ไหมกินอะไรเล่ามาเดี๋ยวนี้ในเรื่องก็ต้องกินเป็นเขียดครับเขียดย่างฮะเขียดนะฮะเขียดครับพี่เขียดย่างแล้วก็มีพวกจิ้งหรีดนะฮะจิ้งหรีดทอดอะไรเงี้ยครับปกติเป็นคนทานจิ้งหรีดทอดเนี่ยผมไม่มีปัญหาผมกินตะกั่วแตนได้กินรสด่วนได้ครับแต่ว่าเขียดย่างเขียดเนี่ยครั้งแรกเลยครับอันนี้พ่วงกับมันเป็นวิธีของคนแถวนั้นซึ่งมาริโอเข้าไปหาข้อมูลเขียนบทเขาก็ต้องซึมเข้าไปกับวิธีของคนแถวนั้นโดนไปซึมเลยซึมเลยซึมเขียนอะไรทั้งอะไรเขาต้องแบบว่าลองไงรสชาติเป็นยังไงฮะเนื้อสัมผัสเป็นยังไงอ่ะคือเหมือนไก่มั้ยเหมือนไม่เหมือนเลยพี่จริงเหรอฮะมันตัวแค่นี้นะพี่มันเขียนมันไม่ได้ตัวใหญ่นะอ๋อเขียนมันจะตัวเล็กๆตัวเล็กๆน่ารักย่างมาใช่ย่างมาแต่เหมือนเขาย่างแบบรีบๆยังไงไม่รู้ฮะคือมันข้างในมันยังเป็นแลครับพี่ข้างนอกเวลดันข้างในแลครับแบบย่างแบบฝรั่งเศสฝรั่งที่กัดไปดังกรุบกรุ๊ปกระดูกเขายังอยู่ใช่แล้วกลิ่นเป็นไงฮะกลิ่นไม่เวิร์คครับพี่โอ้โหแบบว่าก็แบบแต่เขาอบอย่างดีเลยนะแต่เขาควันนะโอ้เขาบอกอย่างดีเลยอย่างดีเลยใช่คืออาหารพวกนี้เขาจะกินได้กับบางคนนะแต่ว่าไม่เคยทานไม่เป็นจริงๆแต่กินเป็นป่ะผมกินได้ครับผมพอทำพิธีกรเราจะได้กินของอะไรแปลกๆแบบนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วกินไม่เป็นเลยจริงๆแต่คราวนี้เห็นบอกว่ามาริโอเนี่ยกินเข็ดในเรื่องนี้มาเรียบร้อยแล้วครับนะฮะเราก็เลยมีเกมมาให้มาริโอเล่นเอาเขียดให้ผมกินอีกครับพี่เอาครับแต่ว่าก็จะเป็นของที่น่าจะเซอร์ไพรส์มาริโอเหมือนกันครับใน2กล่องที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยก็มีอาหารนะครับผมที่แบ่งเป็น2กล่องซึ่งก็ต้องบอกว่าคงต้องเป็นของที่แปลกแตกต่างออกไปจากอาหารปกติแต่จะให้มาริโอเลือกเพียงแค่1กล่องเท่านั้นคือถ้าเลือกเจอกล่องไหนต้องกินใช่ไม่ว่ามันจะคืออะไรถูกต้องฮะเลือกนี่เลยครับพี่อ่ะเปิดนี่ฝากเขาให้ว้าวอะไรนี่นี่อันนี้มันคืออะไรนะเอาเลยมันคืออะไรครับพี่เขาเรียกอะไรอ่ะหนอนเหรออันนี้คืออะไรฮะหนอนไหม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 มะพร้าวหรือเปล่าต้องกินใช่ไหมครับกินค่ะมันนุ่มโอ้ได้ยินเสียงกรอบออกมาแหละกรุ๊ปเป็นไงฮะเหมือนเป็นไงอ่ะรสชาติอ่ะเหมือนรสด่วนหรือเปล่าผมว่าน่าจะคล้ายๆรสด่วนคล้ายๆครับพี่ลองได้ไหมชิมเลยค่ะกินๆๆแรงๆเหมือนกันครับพี่เป้ก็เป็นสายแมลงเหรอคะไม่เรากินเป็นโอ้ครับซีอิ๊วมั้ยฮะขอซีอิ๊วพริกไทยไม่ทันแล้วเขาบอกไม่มีมีฟอกกี้ใส่แม็กกี้ไม่มีซีอิ๊วแล้วดูมีความเชี่ยวชาญดีกว่าเขียดนะเป็นไงคะดีกว่าเขียดใช่มั้ยพี่ขอเปิดอีกอันนึงมั้ยรู้สึกมั้ยโอ้โหอีกอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นแมชเมลโล่จิ้งหรีดอันนี้คืออะไรอ่ะจิ้งหรีดน่ารักกว่าจิ้งหรีดไหมฮะแมชเมลโล่จิ้งหรีดแมงสดิ้งแมงสดิ้งอ๋อแมชเมลโล่แมงสดิ้งคือเปิดกล่องไหนก็ได้กินอะไรที่แปลกต่างอยู่ดีอยากชิมอีกไหมคะงั้นลองก็ได้ครับสดิ้งลองดูที่เป็นยังไงตบด้วยนี่คุณเป้เราไม่เคยกินอ่ะปิดกล้องไปแล้วใช่ไหมฮะปิดกล้องไปแล้วนะฮะโอ้โหสดิ้งนี่กลิ่นแรงมันครับพี่อ๋อ
แรงแล้วพี่เต๋อครับอีกหน่อยเขาจะเป็นสายนักชิมแล้วอยู่เปิดแหลมมาเลยต้องเอามาไม่ได้ขอให้กินนะกลบเลยพี่อยากลองชิมไหมคะไม่หรอกครับแหลมเนอะแหลมไปเหรอเห็นไหมคะเขาเริ่มเรียนรู้แล้วกินเพื่อนน้องหน่อยครับพี่ไม่เอาพี่เป้แล้วอย่างนี้ในกองเองนอกเหนือจากเรื่องที่นักแสดงต้องเจอกับทากกินเขียดย่างแล้วเนี่ยมีเรื่องอะไรสนุกสนุกในกองมาเมาส์ให้เราฟังอีกไหมฮะการร่วมงานกับน้องพลอยไพลินอย่างนี้ก็เรื่องฉากแอคชั่นเนาะครับผมฉากแอคชั่นฉากเข้าป่าที่แบบว่าโอ้กับพลอยเนี่ยต้องอยู่ในชุดเดียวอะครับที่เละยังไงก็ต้องเละอย่างนั้นเพราะมีคอนติเนียครับผมแล้วทั้งชื้นทั้งเปียกทั้งเจอท่าทั้งอะไรก็ต้องลุยกันใช่ครับผมน้องพลอยไพลินบอกว่าพอมารับบทคนที่สามารถเห็นผีได้ตอนที่ถ่ายทำในเรื่องเห็นผีจริงจริงหรอมีปรากฏการณ์อันนี้ไม่ได้นัดกันมาฮะไม่มีใช่ไหมผมไม่เจอครับพี่ดีเลยที่ไม่เจอไม่มีพลอยอาจจะเจอนะอาจจะไปนอนบนโฮมสเตย์แล้วอาจจะไม่รู้ดิอาจจะเจอแล้วไม่ยอมเล่าก็ไม่รู้ใช่เพราะเขานอนกับทีมงานเขานอนทีมงานคือในที่นอนของเขาก็ไม่มีน้ำอุ่นไม่มีอะไรใดเลยครับคืออาบน้ำรวมอะไรเงี้ยใช้เวลาถ่ายทำกันนานไหมคะเรื่องนี้2เดือนได้ครับ2เดือนก็อวบเอาการอยู่นะแต่ว่าไปแล้วเจอทั้งท่าเขาแน่นมากเลย2เดือนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนังก็จะเข้าแล้วครับฝากงานกันดีกว่าพรุ่งนี้แล้วแน่นๆแน่นครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็เป็นภาพยนตร์ที่แบบพวกเราทีมงานตั้งใจมากเป็นอีกครั้งนึงครับที่โอได้มาร่วมงานกับพี่เป้นะครับก็ไม่ได้ร่วมงานพี่เป้แล้วก็ไม่ได้เล่นหนังที่เป็นรักแบบโรแมนติกคอมเมดี้เนี่ยเป็นแบบ10ปีแล้วครับก็เป็นอีกครั้งนึงที่ได้กลับมาแล้วก็เชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือน่าจะแบบถูกใจคนไทยทุกๆคนครับเพราะว่าแบบเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยและแอบมีผีหน่อยๆด้วยครับพี่เป้ฝากไหมครับครับก็13กุมภานะครับสุขสันต์วันโสดนะครับคนไม่โสดก็ดูได้นะครับคนโสดก็ดูดีดูดีๆอาจจะได้มีความรักนะครับซื้อตั๋ว1ใบแต่ว่ากลับออกมาอาจจะมีเพื่อนออกมานี่นะจริงครับพี่ขนาดนั้นเลยเหรอในเรื่องนั่นเองถ้าเป็นอย่างนั้นจริงฉันไปดูต้องไปวันนี้ขอบคุณมาริโอมาเลอร์นะครับรวมไปถึงพี่เป้นฤบดีด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เต๋อครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับโลซีซั่นสุขสันต์วันโสดนะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพี่แป๋วใช่แล้วเราก็จะเจอกันอีกทีนึงใน Entertain Night Live นะคะคุณผู้ชมขอบคุณชุดพิธีกรของเราทั้งคู่จาก Jazz Bar ช่วงนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ